ผมไม่ได้เลือกงานแต่เลือกทำในสิ่งที่ชอบทำงานได้2อาทิตย์ก็ตัดสินใจถอยรถคันใหม่ก็น้ำมันมันแพงนี่ครับบันไดหนีไฟผมก็เอาไว้ใช้ออกกำลังกายทำงานทั้งวันก็ใกล้ชิดธรรมชาติได้ไม่เคยปลูกป่าหรอกครับแต่ก็ไม่อยากทำลายต้นไม้ลองเปิดรับลมธรรมชาติก็ได้บรรยากาศดีๆไปอีกแบบและใครที่ว่าเงินเดือนไม่พอใช้ต้องเริ่มต้นควบคุมรายจ่ายดูสิครับแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วรู้จักใช้ชีวิตมีความสุขแบบพอดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีลีโอเบียร์